สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงพิรับขับเขานะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชัยยานัยค่ะแล้วก็น้องด้าค่ะฟาริดารอดกุ๊บค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านโทรทัศน์กล้องดิจิทัลก็ไม่เล็ก10 MBD ค่ะใช่แล้วค่ะรวมถึงท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ NBT เซาหรือว่าแฟนเพจ News NBT ส่งคลาค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะพิรับขับเขาเราก็กินเวลาสักคิดนึงมาเอาช่วงท้ายๆแล้วนะคะเพราะวันนี้เนี่ย NBT เซาของเราค่ะก็มีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดส้มเด็ดพระเทพนะไปเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟ้ามหาจักรีฮ้นเถหานะคะก็เลยทำให้พี่รับของเราเนี่ยมาแชร์อาทิตย์นึงแต่ว่าเราก็มาย่างแน่นอนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรานางเคๆแล้วแน่นอนค่ะว่าเรามีผิวรมย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาแล่งถึงเรื่องประเด็นที่สำคัญนะคือสถานการณ์หนี้ของไทยแล้วก็ของภาคใต้ในปัจจุบันใครเป็นหนี้เนี่ยนะต้องติดตามแล้วก็รับชมกันให้ได้ช่องทางแก้หนี้มีย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับดร.โซภีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในรายการของเราแล้วนะคะตอนรับฟังกันสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนโหมดกันก่อนเลยค่ะท่านผอ.ค่ะไปอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเวลาของเราเนี่ยมีน้อยมากผอ.ค่ะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้ผอ.เนี่ยได้พูดถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ต้องเรียนย้อนนิดนึงนะคะถ้าสถานการณ์หนี้เนี่ยตั้งแต่ปี53มาเนี่ยหนี้เราอยู่ประมาณสัก60%ของ GDP นะคะเราใช้คำว่า GDP หรือว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศเนี่ยเป็นหลักนะคะในการเปรียบเทียบเนี่ยแล้วพอปี62เนี่ยอยู่สักประมาณ84ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่ครัวเรือนขึ้นมาเรื่อยๆมันหนักที่สุดหน่อยนึงก็ช่วงที่เป็นโควิดนะคะในปี64เนี่ยอยู่ประมาณ 94% นะคะแต่ก็ต้องเรียนว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มใช้จ่ายหนี้คืนหนี้ได้บ้างนะคะก็กลับลงมาเมื่อไตรมาส1ที่ผ่านมาข้อมูลของนี่ครัวเรือนเราก็อยู่ที่ประมาณ 90.6% ของ GDP นะคะก็คือค่อนข้างปรับลดลงอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะข้อเท็จจริงที่เราพบในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงคะหมอจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วนะคะเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้เสียด้วยนะคะค่ะก็ขอเล่าทีละตัวเลยดีไหมคะได้หนี้เร็วเนี่ยก็คือว่าอายุน้อยๆก็เริ่มเป็นหนี้กันแล้วนะคะเราเห็นว่าประมาณสักเกือบ 60% นะคะของคนไทยเนี่ยเราเป็นหนี้ตั้งแต่วัยทำงานสักประมาณ 25-29 ปีก็เริ่มมีหนี้กันแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าเป็นหนี้แล้วไม่ดีนะคะบางคนเนี่ยเป็นหนี้ช่วงนี้เพราะว่าอะไรอาจจะเริ่มสร้างฐานะก็เริ่มเป็นหนี้นะคะได้ซื้อรถซื้อบ้านนะคะก็เป็นหนี้ก็อาจจะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นหนี้เยอะนะคะเป็นหนี้เยอะก็คือว่าบางคนเนี่ยมีบัตรเครดิตนะคะหรือบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอย่างมากกว่า4บัญชีเลยนะคะเกือบประมาณ 30% เนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะก็คือเราจะมีบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คืออาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรามีหนี้ได้หลายตัวเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นหนี้ที่เราอาจจะค่อนข้างเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนี้นานก็คือยังไงคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุมากกว่า60ปีก็ยังเป็นหนี้อยู่เลยนะคะบางคนเนี่ยเป็นหนี้คิดเฉลี่ยแล้วประมาณสัก400,000 บาทนะคะต่อคนเลยนะคะที่เป็นหนี้กันอยู่นะคะตอนนี้แล้วคำว่านานมีอีกอันนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยเรามีหนี้ก้อนนึงเนี่ยเราใช้เวลาในการผ่อนชำระนานมาก 6-7 ปีเลยบางทีกว่าจะหมดหนี้แต่ละตัวนะคะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหนี้นานนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นหนี้เสียก็ต้องบอกว่าจริงๆหนี้ที่เรามีก็มีคนที่ผ่อนชำระไม่ได้จ่ายไม่ได้ก็ประมาณสัก10 ล้านบัญชีที่เป็นหนี้เสียอยู่ณวันนี้นะคะทีนี้ถ้าเราเจาะแคบลงมากับสถานการณ์หนี้ของในโซนของภาคใต้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้จริงๆต้องเรียนว่าภาคใต้ก็ไม่ได้ต่างจากประเทศนะคะเราก็เห็นตัวเลขคล้ายๆกันเลยว่าก็เป็นคนที่มีหนี้เร็วมากขึ้นเหมือนกันหนี้นานหนี้เสียเหมือนกันนะคะแต่จริงๆที่สถานการณ์ที่เราคุยอยู่เนี่ยเราก็คือจริงๆแบงก์ชาติเองเนี่ยเรามีการพูดคุยให้คำปรึกษาเราก็เห็นคนที่เข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะคะหรือหนี้สินเชื่อต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นหนี้ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เรื่องของเช่าซื้อรถยนต์ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกบัตรเครดิตที่มีหลายบัญชีที่เข้ามาติดต่อก็จะมีทั้งสถานการณ์ที่เป็นหนี้ที่ยังผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ได้แต่ไม่รู้จะไปทางไหนก็มาคุยกับเรานะคะหรือว่าก็มีอีกเหมือนกันที่ผ่อนได้แต่ว่าเพียงแต่อยากจะปรึกษาที่จะแก้หนี้ให้เร็วขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะยังพอชำระหนี้ได้อยู่นะคะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะชำระหนี้ไม่ได้นะคะก็อาจจะเป็นความกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เองเนี่ยเราจะเป็นยังไงแล้วจริงๆเท่าที่เราคุยกับลูกหนี้หลายรายถ้าเกิดเป็นพวกสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะหรือว่ากดเงินสดเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผ่อนชำระขั้นต่ำซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อกังวลของเรานิดนึงว่าไอ้การที่เราผ่อนชำระขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้การปลดหนี้ของเราทำได้เร็วนะคะ
เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราจ่ายชั้นต่ำเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้หนี้เนี่ยกลายเป็นพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆใช่อันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลที่เราคิดว่าอาจจะต้องคอยดูนิดนึงหรือว่าให้ความรู้มากขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ธนาคารกังวลมากที่สุดเลยเหรอคะก็ไม่ถึงขั้นมากที่สุดนะคะเพราะจริงๆเนี่ยเราก็กังวลในหลายๆหนี้ธุรกิจหนี้ต่างๆแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยหนี้ครัวเรือนก็มาจากหนี้ส่วนบุคคลเป็นหลักหนี้บัตรเครดิตอันนี้จะค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราช่วยแก้สถานการณ์ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้หนี้ครัวเรือนของประเทศเราเนี่ยลดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเรามีการวางแนวทางหรือว่าการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เป็นหนี้ยังไงบ้างคะค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนถ้าเรามีบัตรเครดิตมันไม่ได้มีข้อเสียนะคะคือจริงๆแล้วจริงๆถ้าเกิดเราใช้เป็นต้องบอกอย่างนี้เราต้องใช้บัตรเครดิตให้เป็นหรือบัตรกดเงินสดให้เป็นต้องรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เราต้องดูว่าอย่างเช่นว่าถ้าเรามีบินมาเก็บเราก็จ่ายให้เต็มจ่ายไปเลยนะคะอย่าพยายามที่จะจ่ายขั้นต่ำเพราะว่าการจ่ายขั้นต่ำมันคือมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆนะคะสมมติว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตสักแสนหนึ่งนะคะเราน้องจ่ายขั้นต่ำแค่ 10% ตลอดเวลาเลยทราบไหมคะกว่าเท่าไหร่ถึงจะใช้หนี้หมดเท่าไหร่คะ7ปีค่ะ7ปีกว่าจะหมดโอ้โหนี่คือเราเลือกจ่ายขั้นต่ำใช่ค่ะแล้วก็ยังถ้าคิดออกมาเป็นตัวเลขดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเนี่ยประมาณ 20,000 บาทอยู่ดีเราต้องเสียเงิน 20,000 บาทไปก็คือ 120,000 ใช่ซึ่งมันก็ไม่เหมาะเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเราสามารถที่เอามาก่อนแล้วเหมือนเอาเงินมาใช้ก่อนใช่มั้ยคะแล้วก็จ่ายคืนเค้ามันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นหนี้เสียได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าบางคนมีบัตรเครดิตหลายใบค่ะกู้จากอันนี้มาไปเอากดอันนี้มามาจ่ายอันนี้จ่ายอันนี้ไปมันก็กลายเป็นหนี้พอกหนี้บน มันคือหนี้ที่ไม่จบไม่สิ้นก็คือวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่เราเห็นค่ะที่เขาบอกว่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนี่ยน่ากลัวค่ะมันเป็นเพราะว่าการเนี้ยเราต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นค่ะเรามีการแบบเสนอบ้างอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยค่ะได้ยกตัวอย่างหรือว่าวางแนวทางให้กับคนที่มีบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตรนี่ควรจัดการกับบัตรพวกนี้ยังไงถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยควรจะยังไงดีจริงๆถ้ามีบัตรเยอะๆเนี่ยนะคะลองพยายามที่จะสะสมที่จะไปหากับเจ้าหนี้แล้วคุยแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเอาอย่างนี้ก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าอย่าชำระแค่ขั้นต่ำถ้าเราชำระได้เนี่ยพยายามชำระไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เงินต้นของเราที่ต้องชำระเนี่ยลดลงพอหมดลงเนี่ยดอกเบี้ยเราก็จะลดลงไปด้วยนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเหมือนน้องสาวหนูเนี่ยถ้าหากว่ามีก็คือมีนะแต่เวลาเลือกเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ผอ.บอกก็จะเลือกชำระขั้นต่ำก่อนแต่เนี้ยพอได้มาความรู้แบบนี้เนี่ยหลังจากนี้เราก็ต้องชำระแบบให้มันสูงสูงเข้าไปให้มันสูงหรือเต็มไปเลยนะคะเพื่อที่จะเคลียร์หนี้ไปหมดเร็วใช่ไหมคะหมดเร็วๆนะคะพูดถึงช่องทางในการแก้ปัญหาหนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราใช่ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะไปคุยกับเจ้าหนี้อันนี้ช่องทางแรกต้องเรียนอย่างนี้ไปคุยกับสถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้อยู่พยายามที่จะคุยกับเขาหาทางการในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าอาจจะมีการแบบคุยพูดคุยว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นแบบผ่อนระยะยาวหรือว่าเปลี่ยนเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นเหมือนเงินต้นเลยแล้วก็แบบผ่อนเป็นสักระยะยาวเพื่อลดดอกเบี้ยลงหรือว่าคุยเรื่องของการปรับดอกเบี้ยก็ได้นะคะติดต่อกับสถาบันการเงินพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดยังไงเนี่ยแล้วคุยกับเขาแล้วแบบรู้สึกว่ายังติดขัดนะคะติดต่อเขาไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเรามีช่องทางของแบงค์ชาตินะคะของแบงค์ชาติช่องทางแรกคือเรียกว่าทางด่วนแก้หนี้นะคะซึ่งทางด่วนแก้หนี้ก็คือว่าสามารถเข้าไปติดต่อในเว็บไซต์ของเราได้นะคะซึ่งก็คือเป็นเว็บที่เรียกว่าเป็นช่องทางเว็บไซต์ทางด่วนแก้หนี้เลยนะคะหรือพิมพ์คำว่าทางด่วนแก้หนี้ใน Google ก็ได้นะคะที่เรามีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเราจะส่งข้อมูลนะคะจริงๆแล้วแบงค์ชาติไม่ได้แก้ให้นะคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่เราเป็นตัวกลางที่จะส่งข้อมูลตรงเนี้ยไปที่สถาบันการเงินนะคะว่าเขาต้องมาติดต่อกับลูกหนี้เพื่อที่จะทำการแก้ไขแล้วก็เราจะมีการติดตามอยู่เป็นระยะกับสถาบันการเงินนะคะก็เป็นช่องทางแรกนะคะก็คือช่องทางแรกก็คือเป็นทางด่วนแก้หนี้เป็นหนี้ที่ยังไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหนี้ละเราไม่ได้จ่ายมาสัก120วันเป็นหนี้เสียเขาเรียกว่า NPL นะคะพอเสียปุ๊บเนี่ยไปคลินิกแก้หนี้ค่ะเรามีช่องทางที่2คือคลินิกแก้หนี้เข้าคลินิกแก้หนี้เลยเข้าคลินิกแก้หนี้เลยนะคะถ้าเกิน120วันเข้าคลินิกแก้หนี้ก็ไปสมัครได้นะคะช่องทางก็เหมือนกันนะคะในเว็บไซต์ของแบงค์คลินิกแก้หนี้นะคะหรือว่าถ้าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ที่เบอร์1443
1443เราสามารถโทรไปได้เลยหรือคลินิกแก้หนี้ก็คือติดต่อได้เลยนะคะก็อาจจะมีคุณสมบัติต่างๆซึ่งข้อดีของการเข้าคลินิกแก้หนี้คือว่าเขาจะพยายามรวมบัตรเครดิตของเรานะคะแล้วก็พยายามที่จะไปประสานงานเพื่อที่จะไปขอลดนะคะดอกเบี้ยระยะเวลาการผ่อนให้ยาวขึ้นก็ได้นะคะดอกเบี้ยอาจจะลดลงไปเหลือแค่ 3-5% ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ให้เราผ่อนได้นานถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีกำลังในการที่จะผ่อนจ่ายชำระหนี้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็น2ช่องทางที่มีช่องทางไหนอีกบ้างไหมคะช่องทางที่3ค่ะคืออยากปรึกษายังไม่รู้เลยจะไปทางไหนดีปรึกษากับเราก็ได้นะคะเรามีเรียกว่าโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนนะคะอันนี้เป็นของโครงการของแบงค์ชาติที่จริงๆเราทำมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะเราก็ใช้โครงการเนี้ยในการที่จะให้คำปรึกษาทีนี้เรื่องของหมอหนี้เพื่อประชาชนเนี่ยเราไม่ได้ปรึกษาแค่เรื่องบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะเรารับปรึกษาทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่สามารถจะมาพูดคุยกับเราว่าต้องการปรึกษาว่าจะแก้หนี้ยังไงจะมีวิธีการยังไงบ้างให้เราแนะนำช่องทางต่างๆพวกนี้เราก็สามารถที่จะมาติดต่อกับเราได้นะคะก็เอาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือไปลองพิมพ์ Google ดูคำว่าหมอหนี้เพื่อประชาชนนะคะหรือว่าเมื่อกี้ที่อย่างที่โชว์นะคะในหน้าจอก็คือมี QR code นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้น QR code มาแบบเต็มๆจอนะคะสามารถที่จะติดต่อก็สแกน QR code กันไปได้เลยอันนี้เป็นโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนอันนี้คือเราสามารถพูดคุยผ่านออนไลน์ไหมคะหรือว่าต้องเดินทางไปทางโทรศัพท์คุยค่ะโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์คุยได้เลยค่ะก็คือเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันหมอคะทีนี้ในอนาคตเนี่ยค่ะทปท.เขามีแนวทางในการดูแลเรื่องของหนี้ครัวเรือนนี้ยังไงบ้างคะจริงๆเราก็พยายามที่จะแก้หนี้นะคะให้เป็นระบบให้มันยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะคะเพราะอย่างที่เรามีมาอย่างที่ผ่านๆมานี่คือแก้เมื่อมีปัญหาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเริ่มตั้งแต่ตอนต้นเลยที่จะแก้ไขสร้างระบบขึ้นมาในการที่จะให้เกิดมาตรการต่างๆขึ้นมานะคะก็มีประมาณสัก4มาตรการนะคะขอเล่าทีละเรื่องได้เลยค่ะนะคะมาตรการแรกมาตรการแรกเราเรียกว่าการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า responsible lending นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่1มกราคมปี67สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือให้สถาบันการเงินเนี่ยในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของอย่างเช่นว่าไม่โฆษณาหรือกระตุ้นมากเกินไปนะคะหรือว่าก่อนที่เขาจะเป็นหนี้เสียหรืออะไรเนี่ยต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเขาสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหรือว่าเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เรื้อรังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเราจะเริ่มมาตรการนี้วันที่1เมษายน67อาจจะสงสัยว่าทำไมเริ่มช้าต้องเรียนว่าเราต้องให้เวลาสถาบันการเงินในการเตรียมระบบต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับสถาบันการเงินได้ก็จะเป็นกลุ่มหนี้ที่ยังจ่ายได้ตามปกติแต่ว่าเป็นหนี้ระยะยาวที่บอกว่าเรื้อรังไม่จบสักทีพวกนี้มาคุยกับเรานะคะเราก็ถ้าคุยสถาบันการเงินนะคะก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่างๆพวกนี้ได้นะคะเหมือนอย่างที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่คืออะไรคะพ่อคะก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างเช่นว่าเราจะต้องดูลูกหนี้แต่เราไม่ได้ดูให้ทุกคนเราอาจจะดูลูกหนี้เป็นรายๆไปว่าเป็นประเภทไหนบ้างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินนะคะหรือว่านอนแบงค์ในกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องดูลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าเป็นหนี้ที่อยู่นานแล้วเนี่ยผ่อนไม่หมดสักทีมาคุยกับทางสถาบันการเงินได้นะคะหรือว่าเป็นนอนแบงค์อื่นๆก็สักประมาณรายได้สักประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะก็มาคุยได้กับสถาบันการเงินนะคะอันนี้ไม่ได้ให้คุยกับแบงค์ชาตินะคะที่คุยกับสถาบันการเงินที่เขาร่วมกับเราค่ะเอาง่ายๆก็คือถือว่าเป็นเหมือนการวางแผนการชำระหนี้ให้เขาไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่ว่าทางธนาคารไม่ใช่ว่าจะจัดการให้เลยค่ะมาช่วยวางแผนนะคะอย่างเช่นว่าเงินเรามีไม่เยอะลองดูซิว่าเราจะผ่อนยังไงให้มันได้เพราะหลายคนบางทีอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการชำระหนี้อาจจะอุ้ยฉันหมุนไม่ถูกต้องจัดการวางแผนตัวเองไม่ได้เนี่ยก็เข้าทางสถาบันการเงินเขาจะได้มีการวางแผนให้กับคนที่เป็นหนี้นะคะก็ขออนุญาตว่าเป็นหนี้เรื้อรังหนี้เรื้อรังเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้ทุกหนี้นะคะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไม่หมดทุกทีเนี่ยเรื้อรังอยู่นั่นแหละอันนี้จะแล้วตัวต่อไปล่ะคะอันนี้เรียกว่าเป็นมาตรการเรื่องของการที่มาตรการความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยนะคะเป็นเรียกว่าเป็น risk based pricing อันนี้เนี่ยจะช่วยเหลือในแง่ของการที่จะดึงคนที่อยู่หนี้อาจจะเป็นหนี้นอกระบบเข้ามาซึ่งอันนี้เนี่ยยังต้องใช้เวลาในการที่จะต้อง
พิจารณาอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการที่ว่าจะจัดการยังไงอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่ามีกลุ่มทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมานะคะในการที่จะทำตรงนี้คืออาจจะเป็นบอกว่าอาจสมมติว่าเข้ามาปุ๊บดูแล้วสถานะการเงินของเราหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเราก็อาจจะต้องบอกว่ายอมให้ธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยสูงขึ้นนิดนึงนะคะจากเดิมที่เขาเคยคิดปกติก็อาจจะต้องให้โอกาสเขาในการคิดสูงแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยให้กลุ่มที่เรียกว่านอกระบบเข้าสู่ระบบได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่3แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันหนี้เชิงระบบจริงๆก็คือเรื่องของการที่ปล่อยสินเชื่อนะคะให้สอดคล้องกับศักยภาพนะคะว่าเราอาจจะต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติเป็นหนี้แล้วเราต้องผ่อนชำระเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วผ่อนชำระแล้วนะคะเราต้องดูว่าเขาจะต้องเป็นอัตราของการที่ต้องหนี้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ที่เขาจะเหลือนะคะในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าตอนนี้บางทีอาจจะไม่มีไม่รู้อ่ะก็ใช้เรียกอะไรนะกู้จนกระทั่งเวลาจ่ายเนี่ยเงินแทบไม่มีเหลืออยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกังวลนิดนึงค่ะนี่ก็สามารถโทรไปได้ในเหมือนเบอร์ที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอเลย1213เขาบอกว่าอะไรนะสายด่วนครบจบในเบอร์เดียวค่ะนี่ก็ได้รู้ไปทีนี้ผอ.ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายใกล้จะหมดเวลาของเราแล้ว อยากจะให้ผอ.ได้ทิ้งท้ายแล้วก็ฝากข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการป้องกันไม่ให้แบบเป็นหนี้เกินตัวค่ะได้ค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วการเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ต้องรู้จักการบริหารหนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าต้องคิดก่อนว่าถ้าเราจะเป็นหนี้ก่อแบบไหนต้องขอให้เป็นหนี้ดีนิดนึงหนี้ที่สร้างรายได้หรือทำอะไรให้เกิดขึ้นมาได้อย่างเช่นว่าไปกู้บ้านเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดเอาไปซื้อมือถืออย่างเงี้ยต้องคิดละซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะเราก็ต้องดูเรื่องของวินัยของการใช้เงินด้วยเรื่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต้องดูว่าเราอ่ะมีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช้หนี้เกินตัวอย่างเช่นเรามีเงินเดือนสัก20,000โอ้โหไปกู้ 50,000 สู้แสนหนึ่งแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปชำระนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูแลตัวเองเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องวินัยทางการเงินแล้วก็การบริหารเงินนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่มีทางออกทางไหนเลยไม่รู้จะไปไหนนะคะมาคุยกับเราได้นะคะไม่รู้ว่าปัญหาเราเป็นยังไงเพราะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะเรามีโครงการแก้หนี้ต่างๆให้ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้ว่าเป็นหนี้ต้องแก้ไขนะคะอย่าวิ่งหนีค่ะคุยกับสถาบันการเงินก่อนเลยคนแรกนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวที่จะปรึกษาสามารถเข้าทางสถาบันการเงินเพื่อจะได้รับคำปรึกษานะแล้วจะได้แก้หนี้อย่างเป็นระบบนะคะพอโอค่ะอีกนิดนึงค่ะในส่วนของคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยค่ะพออยากจะให้ข้อคิดเห็นแนะนำยังไงกับเขาบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือต้องพยายามที่จะหาวิธีในการปิดหนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าก็ต้องหาวิธีอาจจะต้องไปลองดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาหนี้นอกระบบก็ลองปรึกษาที่ศูนย์ดำรงธรรมได้เช่นเดียวกันนะคะของแต่ละจังหวัดเลยเขาก็มีผู้ให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบอยู่เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้มีบ้างไหมคะที่แบบคนที่เป็นหนี้นอกระบบแล้วก็เข้ามาทางสถาบันการเงินเพื่ออยากจะได้คำปรึกษาเนี่ยค่ะก็มีค่ะแล้วก็ให้เหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีการในการแก้บางอย่างเหมือนกันเช่นว่าบางทีเราต้องยอมตัดใจนะคะตัดขายบางคนเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบแต่ว่าเรามีบ้านมีอะไรสินทรัพย์อยู่ก็อาจจะต้องแบบตัดใจว่าจะขายบ้านไหมแล้วไปหาที่อยู่ที่ใหม่เล็กๆแล้วก็เคลียร์หนี้ซะหรืออะไรก็ได้เคลียร์จบไปก็ได้ทำให้หนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบก็ได้หรือพยายามหาวิธีที่จะกู้หนี้ใช่แล้วนะคะนี่วันนี้โอ้โหถือว่าครบจบในทีเดียวนะคะ1213นะคะสามารถโทรไปได้นะใครเป็นหนี้ก็ค่ะค่ะ1213ได้ค่ะ1213จำง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือทางม็อดทางเพจของพี่รับขับค้าวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครเป็นหนี้เนี่ยสามารถแก้หนี้ได้เพียงแค่ข่าวปรึกษาทางสถาบันการเงิน1213โทรไปได้เลยนะคะครบจ๊อบในเบอร์เดียวนะคะวันนี้น้องเศร้าหน่อยน้องด้าพร้อมด้วยพ่ออ๋อแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ